พนักงานสอบสวนสน.บึงกลุ่มออกหมายเรียกให้นายจตุพรพรมพันธ์เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อหาในคดีที่ถูกนายวีระสมความคิดร้องทุกข์กล่าวโทษไว้ในข้อหาหมิ่นประมาทจากกรณีออกรายการโทรทัศน์แห่งหนึ่งและมีการพูดจาให้ข้อมูลซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงซึ่งหากไม่เข้ามาในวันนี้ตำรวจเตรียมพิจารณาออกหมายจับตามขั้นตอนเนื่องจากมีการเลื่อนมาแล้วหลายครั้งโดยเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาที่ผ่านมานายจตุพรพร้อมด้วยนายนิติธรล้ำเหลือหรือทนายนกเขาได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อเก่าหาและพิมพ์ลายนิ้วมือโดยใช้เวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงก่อนจะออกมาเปิดเผยสั้นๆว่าวันนี้ตนได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนตามคำนัดหมายส่วนรายละเอียดจะให้ทางทนายนกเขาที่ปรึกษาด้านกฎหมายเป็นผู้ให้ข้อมูลแทนก่อนที่จะเดินทางกลับด้านทนายนกเขาเปิดเผยว่าในคดีนี้มีการแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกคือการเดินทางเข้ามารับทราบข้อเก่าหาของนายจตุพรในวันนี้เบื้องต้นเจ้าตัวให้การปฏิเสธทุกข้อเก่าหาโดยพนักงานสอบสวนได้นัดหมายให้เข้ามาให้การเพิ่มเติมอีกครั้งในวันที่20ธันวาคมนี้และทางนายจตุพรจะนำพยานบุคคลเข้าให้การเพิ่มเติมแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นใครในส่วนที่2คือที่ผ่านมานายจตุพรได้มีความพยายามที่จะพูดคุยกับนายวีระซึ่งเป็นคู่กรณีผ่านการประสานงานของนายไพศาลพืชมงคลนักกฎหมายและอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีโดยมีการพูดคุยกันมาแล้วถึง2ครั้งและมีทิศทางที่ดีซึ่งคดีนี้อาจจะยุติในขั้นตอนของการเจรจาไก่เกี่ยส่วนเหตุผลที่ก่อนหน้านี้นายจตุพรเลื่อนนัดของตำรวจมาหลายครั้งเนื่องจากติดภารกิจและเมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมานายจตุพรมีการยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมให้กับพนักงานสอบสวนทบทวนเรื่องของการตั้งข้อกล่าวหาแต่ทางพนักงานสอบสวนยังยืนยันว่าจะเรียกเข้ามาพบจึงเดินทางมาพบในวันนี้วันนี้ก็มาพบพนักงานสอบสวนตามที่นัดหมายไว้นะครับก็ให้การปฏิเสธอันนี้ก็เป็นส่วนคดีนะครับเรื่องนี้เนี่ยมีสองส่วนส่วนหนึ่งคือเป็นส่วนคดีซึ่งก็จะนัดหมายอีกครั้งหนึ่งที่จะมาให้การเพิ่มเติมแล้วก็นำพยานเข้ามาให้การเพิ่มเติมในวันที่20ธันวาคมนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นการผมนะครับแล้วก็จะมีพี่ไพศาลพืชมงคลแล้วก็อีกหลายท่านนะครับก็ประสานงานพูดคุยกับพี่วีระผลก็ออกมาในทิศทางที่ดีนะครับคดีนี้ก็น่าจะอาจจะยุติกันด้วยการเจรจานะครับนอกจากนี้ทนายนกเขายังกล่าวถึงกรณีที่นายสนธิริมทองกูลอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่จะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีในวันที่9ธันวาคมนี้ในประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่อง MOU 44เกาะกูดว่าส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องที่ต้องไปเพราะประชาชนมีความกังวลและการขัดเคลื่อนของนายสนธิเป็นการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการขณะที่ทางรัฐบาลยังไม่ได้มีการชี้แจงเป็นเหตุเป็นผลและไม่สามารถตอบคำถามของประชาชนได้ถึงความชอบธรรมด้านกฎหมาย MOU 44รวมถึงสถานการณ์ของประเทศไทยหลังจากที่มีการเซ็น MOU ดังกล่าวที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไปเซ็นรับรองซึ่งจะทำให้กระทบกับกฎหมายและกระทบเขตแดนของประเทศและการที่รัฐบาลจะประกาศเดินหน้าทั้งที่ไม่มีความชัดเจนถือเป็นความไม่ชอบธรรมซึ่งนายสนธิต้องเดินหน้าสอบถามโดยการเดินทางไปรอบนี้จะมีการตั้งข้อกล่าวหาด้วยและหลังจากนี้จะมีกระบวนการตรวจสอบรวมถึงกระบวนการร้องเรียนต่อไป